เอออ่ะคุณผู้ชมครับเช้าๆแบบนี้ชวนอารมณ์ดีอมยิ้มกันหน่อยรู้จักน้องลีโอกันหรือเปล่าฮะถ้าเกิดเป็นทาสน้องหมาเนี่ยผมว่ารู้จักแน่นอนลีโอเขาเป็นเซเลบดังครับจะพาไปดูคลิปน่ารักลีโอกับคุณยายซึ่งเขาเป็นคู่ใจคู่ขวัญกันนะฮะคุณยายเนี่ยบ่นลีโอจนคนเข้าไปดูเกือบ2ล้านครั้งครับเที่ยงแล้วเก็บกระเป๋าไปนะยายเหนื่อยแล้วกินอะไรก็ต้องปองทุกวันแล้วกินเองไม่เป็นเก็บกระเป๋าเอาใจไปอยู่บ้านอื่นนะบ้านไหนเขาเลี้ยงก็อยู่กับเขานั้นลูกนะเห็นกระเป๋ามิกกี้เมาส์อยู่ข้างๆลีโอไหมครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะคุณยายบอกว่าเก็บกระเป๋าและเดี๋ยวส่งลีโอเนี่ยไปอยู่กับเจ้าของคนอื่นเลี้ยงไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าน้องลีโอเนี่ยเวลากินข้าวก็ต้องป้อนตลอดเลยคือถ้าใครเข้าไปดูนะคุณยายป้อนจริงๆอาบน้ำก็ต้องอาบให้คอยเช็ดคอยถูเช็ดตัวให้นะครับคุณผู้ชมคุณยายบอกเหนื่อยแล้วอ่ะไม่อยากเลี้ยงและเลี้ยงไม่ไหวแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะก็เลยเก็บกระเป๋าบอกเดี๋ยวส่งลีโอไปอยู่กับเจ้าของคนอื่นปรากฏโอ้โหลีโอนั่งฟังคุณยายบ่นแบบเนี้ยไม่เถียงสักคำหนึ่งครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวคุณจะให้น้องเถียงอะไรน้องเถียงไม่ได้นะฮะบางคนเข้าไปแซวบอกอ้าวลีโอตอนแรกก็เห็นคุณยายรักอยู่ดีทำไมวันนี้โดนไล่ออกจากบ้านล่ะที่สำคัญก็คือหากใครเข้าไปใน TikTok ของลีโอเนี่ยนะครับจะเห็นคุณยายบ่นลีโอที่จุดอื่นๆของบ้านด้วยฮะอยากน้องเข้าเย็นไหมลูกยายพามาไม่อยากจะมาเพราะร้อนจัดน้องเข้าแอร์เข้าแอร์แล้วมีพัดลมอีกเห็นไหมเดือนนึงไม่รู้เท่าไร 1,500-1,600 นี่ยายนอนไม่ได้ในแอร์ร้อนเองชอบจังทั้งแอร์เปิดแอร์แล้วจะเปิดพัดลมเป่าตุ๊กจิ๊กมีอย่างที่ไหนวะนี่แหละครับคุณผู้ชมความน่ารักของคุณยายกับน้องลีโอนะคือถ้าเกิดใครเข้าไปติดตามช่องนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น Facebook นะหรือว่า Instagram แล้วหรือว่าเป็น TikTok ของเขาเนี่ยจะเห็นว่าบางทีคุณยายกับลีโอตื่นแต่เช้าดูช่อง34อ๋อเป็นแฟนคลับนั่งดูพร้อมกันกับน้องลีโอเลยนะคะ